สำหรับใครที่อยากตัดต่อเป็นนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะอิงคัดตัดคลิปค่ะในคลิปนี้นะอิงจะมาสอนวิธีการตัดต่อโดยใช้แอปตัวนี้ KineMaster ค่ะอิงจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง Export File เลยนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการตัดต่อหรือคนที่อาจจะเริ่มมาบ้างแล้วแต่ว่ายังงงๆอยู่ว่าจะใส่องค์ประกอบอะไรต่างๆยังไงนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการตัดต่อนะคะอิงอยากจะให้เห็นภาพรวมก่อนว่าคลิป1คลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปให้ความรู้หรือว่าคลิปรีวิวเนี่ยหลักๆแล้วจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิดีโอเนาะและอย่างที่2ก็คือภาพประกอบที่เราเอามาแทรกเวลาเราพูดถึงอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่3ก็คือข้อความหรือตัวหนังสือที่เราใส่เข้าไปในวิดีโออย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเสียงเพลงเนาะซึ่งในคลิปนี้นะเองจะสอนวิธีทำทั้งหมดเอาแบบรวบยอดเลยนะคะเอาให้แบบว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วสามารถทำคลิปของตัวเองได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะพอเราเข้ามาใน KineMaster แล้วนะหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรามากดที่นี่สร้างโปรเจกต์ตรงนี้นะสร้างโปรเจกต์คืออะไรมันก็คือการสร้างชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นนะคะกดเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดมาให้เลือกอยู่3ขนาดก็คือ16ต่อ9 9ต่อ16แล้วก็1ต่อ1ทั้ง3อันนี้ต่างกันยังไงก็ขนาด16ต่อ9จะเป็นขนาดเต็มจอสำหรับแนวนอนนะโดยส่วนมากเราจะเห็นกันใน YouTube นะคะส่วน9ต่อ16ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดเต็มจอเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในแนวตั้งส่วนมากเราก็จะเห็นพวก IG Story TikTok นะคะส่วน1ต่อ1ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุ้นๆไหมเราก็จะเห็นกันใน Facebook เนาะที่เขาจะมีวิดีโอพาดหัวแล้วก็เห็นวิดีโอใน IG ก็จะเป็นพวกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะมาทำแบบ16ต่อ9นะกดเข้าไปเลยพอเข้ามาหน้านี้นะก็จะเป็นหน้าที่เราจะต้องตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะแล้วเราจะตัดต่อได้เราก็ต้องเพิ่มคลิปวิดีโอลงมาในนี้เนาะวิธีการใส่คลิปลงมาในนี้นะคะเรามาที่มีเดียตรงนี้แล้วก็กดเลือกวิดีโอที่เราอยากจะตัดต่อนะพอเราเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้วนะก็จะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องตัดส่วนที่เราไม่อยากได้แล้วก็เอาส่วนที่เราอยากได้มาต่อกันขั้นตอนการตัดส่วนที่เราไม่อยากได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนว่าเราอยากจะตัดช่วงไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องมาเล่นก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะรู้เนาะวิธีการนะเรามาจิ้มตรงนี้เพื่อจะดูว่าเราอยากจะตัดช่วงไหนออกนะคะสำหรับใครที่อยากตัดต่อไปนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะพออิงพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีช่วงที่อิงเงียบๆไปนะคะอิงอยากจะเอาช่วงนั้นออกซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าช่วงนั้นเริ่มตรงไหนนะมาลองเล่นอีกรอบไปนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะเริ่มต้นตรงนี้เนาะวิธีการตัดนะคะเราจิ้มมาตรงคลิปวิดีโอตรงนี้ให้ขึ้นกรอบสีเหลืองจากนั้นเนี่ยมาที่กรรไกรแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเลือกอันไหนดีมีให้ตัดตั้ง4อันเรามาดูความแตกต่างของแต่ละอันกันนะอันแรกตัดไปทางซ้ายของหัวแอนหัวแอนคืออะไรหัวแอนคือสีแดงๆตรงนี้นะขีดตรงนี้แล้วการที่ตัดไปทางซ้ายของหัวแอนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเลือกอันแรกนะส่วนที่อยู่ทางซ้ายของเส้นสีแดงตรงเนี้ยก้อนเนี้ยทั้งหมดจะถูกตัดออกไปเลยตัดทางขวาของหัวแอนก็แปลว่าส่วนที่อยู่ทางขวาของหัวแอนก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะก็จะหายไปหมดเลยส่วนอันที่สามเนี่ยแยกที่หัวแอนหัวแอนคืออันนี้เนาะแล้วแยกที่หัวแอนมันก็คือการตัดท่อนนี้ออกเป็น2ท่อน1 2นะคะซึ่งอิงแนะนำว่าสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำตัดอันที่3แยกที่หัวแอนเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะส่วนอันที่4แยกและแทรกเฟรมภาพนิ่ง
มันก็เหมือนอันที่3ก็คือการแยกที่หัวอ่านก็จะเป็นก้อน1กับก้อน2ตรงนี้แต่ที่ต่างก็คือว่าพอแยกก้อน1กับก้อน2เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกลางนี้เนี่ยจะมีภาพนิ่งแทรกอยู่แค่นั้นเองซึ่งเริ่มต้นเนาะเราเลือกอันที่3นะแยกที่หัวอ่านแล้วเราก็ไปดูจุดสิ้นสุดที่เราอยากจะตัดนะคะอิงเจอจุดสิ้นสุดละก็คือตรงนี้เนาะวิธีการตัดเหมือนเดิมเลยค่ะจิ้มที่ก้อนที่เราอยากจะตัดแล้วก็มาที่ลูกกรรไกรจากนั้นเลือกอันที่3เพื่อให้แบ่งแยกเป็นก้อนก้อนแล้วเราก็ค่อยเอาก้อนที่เราอยากจะลบเนี่ยทิ้งถังขยะไปเลือกอันที่3ทีนี้เนี่ยสังเกตดูดีๆจากที่เมื่อกี้มีอยู่ก้อนเดียวนะตอนนี้มีอยู่3ก้อนก็คือก้อนนี้ก้อนนี้2ก้อนนี้3แล้วก้อนที่เราไม่อยากได้เนี่ยก็คือก้อนที่2ตรงนี้เนาะเราจิ้มที่ก้อนที่2ให้ขึ้นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วเราก็มาจิ้มที่ถังขยะถังขยะมันคือการทิ้งแหละสำหรับใครที่อยากตัดต่อไปนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะเองค่ะตัดช่วงที่เราเงียบไปเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปแทรกรูปภาพนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าเราอยากจะแทรกณตำแหน่งไหนกดเล่นนะคลิปค่ะในคลิปนี้นะเองจะมาสอนวิธีการตัดต่อโดยใช้แอปตัวนี้ KineMaster ค่ะพอเองพูดถึงแอป KineMaster เองอยากจะใส่โลโก้รูป KineMaster ลงไปวิธีการใส่นะคะเราต้องมาจิ้มที่เลเยอร์ตรงนี้เลเยอร์คืออะไรมันก็คือชั้นคือเราเนี่ยจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปให้ซ้อนกับวิดีโอหลักก็เหมือนกับว่าเราต้องเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับวิดีโอหลักตัวนี้นะคะกด Media แล้วเราก็เลือกรูปภาพเลยอันนี้คือโลโก้แอปเนาะที่เราซ้อนเลเยอร์นะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้ละแล้วเราก็ลองมาเล่นดูนะ KineMaster ค่ะก็ปัญหาเกิดละคือว่ารูปภาพที่เราเพิ่มไปเมื่อตะกี้นี้เนี่ยโชว์อยู่แป๊บเดียวเลยแล้วเราจะทำยังไงอะถ้าเราอยากให้รูปภาพตัวนี้ค้างไว้นานๆนะคะวิธีทำจิ้มที่รูปภาพจากนั้นเนี่ยจะเห็นจุด3จุดนี่เราจิ้มค้างแล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวาก็นานขึ้นแล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพเพื่อให้ดูลื่นไหลมากขึ้นนะคะวิธีทำจิ้มที่รูปภาพแล้วก็มาที่การเคลื่อนไหวตอนเข้าทีนี้เราเลือกได้เลยว่าเราอยากจะให้รูปเคลื่อนไหวเข้าวิดีโอแบบไหนหรือว่าจะป๊อปแล้วจากนั้นเนี่ยมากำหนดการเคลื่อนไหวตอนออกเหมือนเดิมจิ้มที่รูปภาพนะคะแล้วก็มาที่นี่การเคลื่อนไหวตอนออกก็กำหนดเหมือนเดิมเลยก็แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วเราสามารถซ้อนวิดีโอเข้าไปในวิดีโออีกทีนึงได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะเลือกที่เลเยอร์ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเราจิ้มไปเลยและทีนี้เนี่ยเราก็มาเลือกวิดีโอที่เราอยากจะแทรกลงไปสมมติอิงแทรกอันนี้นะแล้วอิงอยากจะได้เฉพาะรูปหน้าจอโทรศัพท์ไม่อยากจะได้พวกนี้ทำได้ไหมมาตรงนี้ครอปกดติ๊กถูกนะถ้าเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ยังเห็นขอบสีขาวอยู่ใช่ไหมวิธีการที่จะทำให้ขอบเบอร์ๆนะคะเราจิ้มครอปเหมือนเดิมแล้วก็มากดที่มาร์กตรงนี้แล้วก็ปรับความเบอร์ของขอบกรอบสีขาวก็จะหายไปนะไลค์ก็สอนให้แม่เริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นการซ้อนวิดีโอเข้าไปในวิดีโอนะคะก็อันนี้ลบไปไม่อยากได้วิธีทำก็เหมือนกับการใส่รูปภาพเลยนะคืออย่างแรกเราต้องมาหาก่อนว่าเราอยากจะใส่ณตำแหน่งไหนโดยการกดเล่นนะคะโอเ
คอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิดีโอเนาะพออิงพูดถึงคำว่าวิดีโออิงก็อยากจะใส่ตัวหนังสือขึ้นมาคำว่าวิดีโอนะคะก็มีคำว่าเลเยอร์แล้วก็จิ้มเข้าไปจากนั้นจิ้มที่ตัวอักษรขยายได้นะเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะจิ้มมาตรงนี้ A ใหญ่ A เล็กถ้าใครคือเพิ่งเริ่มใช้นะก็อาจจะไม่มีฟอนต์แบบนี้ให้นะคะวิธีการก็คือเราไปช้อปปิ้งก่อนไปช้อปปิ้งดาวน์โหลดฟอนต์ตรงนี้ร้านค้าข้างบนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาษาไทยให้เราด้วยนะจิ้มเข้าไปจะมีคำว่าดาวน์โหลดเราก็จิ้มไปเลยแอปก็จะดาวน์โหลดและติดตั้งให้อัตโนมัตินะคะถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วกดกากบาทข้างบนออกเลยนะฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อตะกี้นี้เนี่ยเป็นฟอนต์ภาษาไทยก็จะมาอยู่ตรงนี้ภาษาไทยฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสีขาวอยากจะเปลี่ยนสีทำไงดีมาจิ้มตรงนี้ก็มีสีให้เลือกเยอะมากนะคะทีนี้เนี่ยเรามากำหนดให้คำว่าวิดีโอแสดงนานขึ้นนะคะโดยการจิ้มค้างแล้วก็ลากมาทางขวาแล้วก็กำหนดเคลื่อนไหวตอนเข้าตอนออกให้ด้วยนะเพื่อความสวยงามตอนออกนะคะแน่นอนอย่างแรกที่ขาดไม่ได้ลองมาเล่นดูวิดีโอเนาะถ้าเกิดว่าตัวหนังสือที่เราเพิ่มไว้นะคะมันไม่ตรงกับคำพูดที่เราพูดว่าวิดีโอเหมือนอย่างตัวอย่างอิงเนี่ยอิงพูดคำว่าวิดีโอเนาะวิดีโอแล้วกว่าที่ตัวหนังสือจะขึ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่านี้เลยนะโดยการใช้นิ้วจิ้มนะจิ้มค้างตรงนี้แล้วเลื่อนวิดีโอเนาะเดี๋ยวอิงทำให้ดูอีกอันนึงก็คืออิงจะใส่แบบว่าไม่ต้องพิมพ์นะคะมาที่เลเยอร์ตัวอักษรวิธีนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการใส่ซับไตเติลได้ด้วยนะคะกดตรงนี้ใกล้ๆสเปซบาร์นะคะจะมีคอมม่าอยู่เรากดค้างถ้าเป็น iOS จะมีรูปไมโครโฟนเลยนะอันนี้คืออิงอัดหน้าจออยู่นะคืออิงพูดไม่ได้นะคะอย่างแรกเราต้องมากำหนดก่อนว่าเราอยากจะให้เพลงขึ้นตอนไหนเพราะว่าเพลงตำแหน่งที่เพลงจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงตำแหน่งของหัวอ่านหัวอ่านก็คือสีแดงๆตรงนี้ขีดตรงนี้วิธีการเพิ่มเพลงนะคะเรามาที่ audio ตรงนี้จากนั้นนะจิ้มที่คลังเพลงถ้าใครยังไม่มีอย่าลืมไปช้อปปิ้งก่อนข้างบนนะคะตรงร้านค้าเพลงเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพรีเมียมกับฟรีแล้วพรีเมียมคืออะไรเราจะได้พรีเมียมมาได้ยังไงนะคะพรีเมียมเนี่ยมันก็คือเราจะต้องจ่ายรายเดือนหรือรายปีให้ KineMaster ก่อนซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ปีละ 1,000 บาทนะคะแต่มองว่าถ้าใครที่กำลังเริ่มทำนะคะใช้ของฟรีไปก่อนดีกว่านะถ้าเราเจอเพลงที่ชอบแล้วนะเรากดดาวน์โหลดแล้วจากนั้นกดกากบาทออกเลยทีนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มเพลงลงไปในคลิปนะคะถ้าเราเจอเพลงที่อยากได้แล้วนะเรามากดบวกตรงนี้ลองเล่นดูสำหรับใครที่อยากตัดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเจอปัญหานี้ก็คือว่าไม่ได้ยินเสียงพูดเลยวิธีแก้มี2 อย่างก็คือปรับเสียงคลิปหรือเสียงพูดให้ดังขึ้นวิธีที่2ปรับเสียงเพลงให้เบาลงถ้าเราอยากจะปรับเสียงคลิปให้ดังขึ้นเนี่ยกดที่คลิปเลือกลำโพงแนะนำกดตรงนี้นะเสียงอัตโนมัติตรงนี้เปิดนะคะแล้วก็เลื่อนซ้ายกับขวามาอยู่ที่0ลองเล่นดูสำหรับใครที่อยากตัดต่อไปนะคะแค่นี้เสียงก็ดังขึ้นแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปรับเสียงเพลงให้เบาลงนะคะเรามาจิ้มที่เสียงเพลงจากนั้นจิ้มที่ลำโพงแล้วก็เลื่อนจาก100ตรงนี้ซูเปอร์แมนลองเล่นดู
สำหรับใครที่อยากตัดต่อเป็นนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วในกรณีที่เพลงยาวกว่าคลิปนะเพลงจะถูกตัดจบอัตโนมัติเลยเรามาดูท้ายคลิปนี้มาก่อนที่เพลงเพิ่งเริ่มฮุกนะคะซึ่งหลายคนอยากจะให้เพลงค่อยๆจบลงค่อยๆเบาลงอิงเคยทำคลิปสอนไว้นะเดี๋ยวใส่ตัวไอไว้ข้างบนนะคะไปดูวิธีการปรับแต่งเสียงเพลงได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดต่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการส่งออกไฟล์นะคะสำหรับ Android นะเรามาจิ้มตรงนี้แต่ถ้าใครใช้ iOS นะคะมันจะมีจะเป็นแบบนี้นะกดเข้าไปเลยทีนี้ก็มีให้เลือกความละเอียดนะคะความละเอียดเนี่ยอิงแนะนำว่าให้เลือกแบบตามต้นฉบับที่เราถ่ายเฟรมเรทคืออะไรถ้าเกิดว่าอิงเลือก25เนี่ยมันแปลว่าใน1วินาทีจะมีภาพนิ่งต่อเนื่องกัน25ภาพแล้วมันส่งผลยังไงเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเลือกเฟรมเรทสูงๆอย่างเช่น30หรือ60เนี่ยมันก็จะทำให้วิดีโอดูลื่นไหลมากขึ้นนะคะแต่โดยปกติแล้วอิงก็จะเลือกอยู่เนี่ย24-25นะคะมันต้องบิตเรทเนี่ยปกติอิงก็จะเลือกประมาณนี้แหละต้องเอาเยอะเดี๋ยวจะทำให้เครื่องหนักเปล่าๆนะพอเราเอ็กซ์พอร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปเซฟที่แกลเลอรี่เลยนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากตัดต่อไปนะคะดูแล้วจากนั้นนะเราก็เอาไปอัพโหลดลง Facebook หรือ YouTube เลยค่ะถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะกดติดตามช่องอิงคัตตัดคลิปไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะต้องมีพร็อพ